คือจริงๆแล้วมามาฟูอ่ะเราพูดถึงอาหารรสมือแม่เพราะฉะนั้นแม่เราไม่ได้ทำแค่เกี๊ยวซ่าอย่างเดียวแม่เราทำอินารีซูชิแม่เราทำข้าวฮายาชิข้าวแฮมเบอร์ข้าวแกงกะหรี่คือมันมีหลายอย่างมากเลยแล้วเซนก็รู้สึกว่าทุกอย่างอยากพูดออกไปทำยังไงให้คนเข้าใจแล้วเมนูอ่ะมันไม่ใช่เมนูที่มีทั่วไปตามท้องตลาดด้วยในหลายๆเมนูมันค่อนข้างใหม่สำหรับคนไทยจุดที่ยากคือการ educate ลูกค้าให้รู้จักแบรนด์เราให้เก็ตแบรนด์เราอย่างที่บอกอินารีซูชิตัวเนี้ยเป็นตัวที่ขายดีนะแต่ว่าถ้าคนที่เขาแบบไม่เคยทานเขาจะไม่เปิดใจเลยเขาจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอินารีซูชิมันคือข้าวปั้นห่อฟองเต้าหู้ซูชิซึ่งมันจะอยู่ในท้ายเล่มเมนูท้ายเล่มของร้านอาหารทั่วไปเลยแต่เซนอะดันไปหยิบไอ้ตรงเนี้ยมาพูดเพราะว่ามันคือจุดที่แบบเซนอยากนำเสนอเซนอยากทำให้คนรู้จักสิ่งใหม่ๆมากขึ้นทุกวันนี้แบบคนน่าจะแบบเริ่มเบื่อเริ่มจำเจแล้วอาหารที่มีอยู่น่าจะจำเจแล้วมันก็น่าจะเป็นการดีที่เซนเปิดช่องทางแบบเมนูใหม่ๆให้กับคนมากขึ้นค่ะ